ำลังอยากเจออยู่พอดีเลยครับมีอะไรหรอคะพี่โน้ขอบคุณนะครับสำหรับที่จอดรถส่วนตัวของผมแต่ผมว่ามันเกินฐานะผมไปหน่อยนะครับเดี๋ยวพนักงานคนอื่นเขาจะหมั่นไส้เอาเอ๊ะพี่โน้พูดเรื่องอะไรคะแววไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอ้าวคุณแววไม่ได้สั่งให้ยามจัดที่จอดรถพิเศษให้ผมหรอครับเปล่านี่คะแววไม่ได้เป็นคนสั่งเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณพ่อสั่งลงไปหรือเปล่าคะคุณทรายไม่ทราบสิคะ อาจจะสั่งผ่านเลขาลงไปก็ได้มั้งคะอ้าวแล้วมันเป็นไปได้ไงฮะผมว่าต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆแล้วเนี่ยที่จอดรถของบริษัทเรานะหายากจะตายค่ะมีที่จอดรถส่วนตัวก็ดีแล้วนะคะใครจะสั่งก็ช่างนะคะเนี่ยแล้ววันนี้แวมีเรื่องจะปรึกษาพี่นุ้ยอยู่พอดีไปออฟฟิศแวมหน่อยนะคะคุณจ่าคะฝากคืนกุญแจรถให้คุณหนูด้วยค่ะค่ะฉันเอากุญแจรถมาคืนให้ค่ะขอบคุณนะคุณไม่สบายหรือเปล่าทำไมคุณต้องทำดีกับผมด้วยใครๆก็เป็นห่วงคุณทั้งนั้นมีแต่คุณน่ะที่ไม่รักตัวเองเลยคุณกำลังพูดให้ผมรู้สึกผิดคุณแคร์ด้วยเหรอคะว่าใครจะรู้สึกยังไงคุณแววคนที่เขารักคุณเขาจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของคุณยังไม่สายนะคะพานุถ้าคุณคิดจะทำในสิ่งที่ถูกต้องมาดูเครื่องครับฮัลโหลพานุครับนี่เองค่ะหนูนี่ทนอยู่กับเขาไม่ไหวแล้วนะคะนี่จะหย่ากับทินค่ะไม่ได้นะครับนี่นี่ทำอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับเพราะเขาที่ทำให้เราเลิกกันนะคะแล้วตอนนี้เขาก็หาว่านี่เป็นชู้กับหนูอีกอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขจะให้นี่อยู่ไปทำไมล่ะหนูเตรียมฟังข่าวดีไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวครับนี่นี่เดี๋ยวครับถ้าทางซีเรียสใช่ไหมนายจะหย่ากับนีเหรอนีบอกนายใช่เขาเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี้มันเรื่องอะไรกันวะทำไมแค่นี้นายปรับความเข้าใจกันไม่ได้อะไม่มีประโยชน์หรอกนายรักนีไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้รักฉันเนี่ยเขารักนายนี่นายจะบ้าเหรอถ้าเขาไม่ได้รักนายเขาจะแต่งนายกับนายทำไมวะก็ฉันเป็นคนวางแผนตั้งแต่แรกตอนที่นายหายไปฉันรู้แต่แรกแล้วว่านายอยู่ที่ไหนแต่ฉันก็ไม่ยอมบอกนี่ยังบอกอีกว่านายมีผู้หญิงใหม่ไปแล้ว
นายคงนึกไม่ถึงใช่ไหมว่าฉันจะเลวขนาดนี้ฉันยอมรับว่าฉันเห็นแก่ตัวแต่ฉันจำเป็นต้องทำว่าฉันรักนี่รักมานานแล้วด้วยฉันรู้แต่ว่าฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปง่ายๆแต่พอถึงวันนี้ฉันถึงได้รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉันไม่สามารถเปลี่ยนใจเขาได้ไม่มีใครมีความสุขกันสักคนไม่วันนี้ฉันหรือว่านายโอ้ยเพื่อนช่างมันแต่ว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วนายไม่โกรธใช่ไหมเหรอโน้แค่นี้นายก็เจ็บพอแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกแล้วฉันอยากสารภาพเรื่องนี้กับนายมานานแล้วนะแต่ไม่กล้าต่อไปนี้ฉันคงสบายใจขึ้นทินฉันมีอีกเรื่องที่อยากจะถามนายขอโทษค่ะคุณทินคะคุณโรเจอร์มาแล้วค่ะฉันลืมไปวันนั้นลูกค้าไว้เดี๋ยวฉันเคลียร์งานเสร็จคุยกันเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันพร้อมด้วยแล้วก็เราจะแถมเฟอร์นิเจอร์ให้เขาด้วยอ๋อดีจังเฟอร์นิเจอร์จะเป็นแบบนี้ป่ะคะใช่ครับดูดีนะคะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับให้ผมช่วยไหมครับไม่ต้องค่ะทรายผมมีเรื่องจะพูดกับคุณน่ะยังมีอะไรต้องคุยกันอีกเหรอคะไม่เอานะเราจะพูดกันดีๆได้ไหมคุณจะมาไม้ไหนอะคะผมรู้นะว่าคุณกับผมไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วคุณมีทางของคุณผมก็มีทางของผมแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูอะไรกันนี่ที่คุณต้องการอะไรเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าคุณจะมากล่อมให้ฉันช่วยคุณแก้แค้นแล้วก็ไม่มีทางเปล่าผมก็แค่อยากจะรู้ว่าคุณยังมีความรู้สึกที่ดีให้ผมอยู่หรือเปล่าผมต้องไปจากที่นี่ที่คุณพูดจริงๆเหรอคุณตอบผมมาก่อนสิแน่นอนค่ะเพื่อนคนนี้จะไม่ทิ้งคุณไปไหนเดินยิ้มคนเดียวก็เป็นด้วยเหรอคะเนี่ยอารมณ์ดีเรื่องอะไรมาคะคงจะดีใจที่งานเสร็จมั้งคะนี่คุณเบลจะกลับแล้วเหรอคะอ๋อค่ะแปลว่าจะชวนพี่นุ๊กเข้าไปฟังเพลงเดี๋ยวยังไงคุณสายกลับไปก่อนก็ได้นะคะค่ะแวะไปนะคะค่ะกี่แบบไปไหนรู้มั้ยอ๋อออกไปเมื่อกี้นี่เองค่ะมีอะไรเปล่าคะบ้าจริงไปไหนอ่ะเห็นบอกว่าจะไปฟังเพลงกับคุณพานุค่ะปล่อยไปได้ยังไงเดี๋ยวแยกกันตามนะจำไว้อย่าให้ขึ้นรถอนุเด็ดขาดเข้าใจไหมอ้าวทำไมล่ะคะหน้าทำตามที่บอกแล้วกันค่ะค่ะ
ิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวคุณทินให้มาตามค่ะมีอะไรกันอีกเหรอคะไม่ทราบเหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าพี่ทินเขามีธุระอะไรก็ให้โทรเข้ามือถือแววแล้วกันค่ะไปค่ะพี่โน้ตนี่อยู่ไปไหนนะอยู่แววอะไรอีกคะพี่ทินนี่แววกำลังจะไปธุระกับพี่โน้ตนะคะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะคือวันนี้เป็นวันเกิดคุณป้าลุงนุชพี่อยากให้แววไปเป็นเพื่อนนะขอโทษเมนุขอน้องสาวไปด้วยวันนี้เท่านั้นเองผมไม่ว่ากันนะไปเถอะครับคุณแววไว้วันหลังเราค่อยไปด้วยกันก็ได้ไม่เห็นอยากไปเลยค่ะงานรวมญาติเนี่ยหน้าเบื่อจะตายไม่ไปไม่ได้หรอคะไม่ได้ไม่ไปน่าเกลียดตายเลยวันเดียวเท่านั้นเองนะไปไปเถอะดูสิไอ้ทินมันวิ่งตามกูแววจนเหงื่อตกคงจะรีบมากกูยังไม่กลับหรอครับยังมีงานค้างอีกนิดหน่อยค่ะคุณกลับไปก่อนแล้วกันงั้นผมกลับก่อนนะครับโชคดีนะคะเห็นคุณไวทินไหมคะเพิ่งแยกกันเมื่อครู่นี่เองอะค่ะเห็นบอกว่าจะรีบไปงานวันเกิดคุณป้านงนุชอะไรเนี่ยค่ะก็คุณป้าเขาอยู่เมืองนอกไม่ใช่เหรอคะนี่รู้จักมาแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนาวิ่งตามเองนะคะขอบคุณนะคะค่ะลุงสายพานุดีใจจังเลยอ่ะดีใจที่รถผมถูกตัดสายเบรกแล้วยังไม่ตายใช่ไหมครับขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงแต่ถ้าคุณจะบอกไอ้ทีมันว่ายังไงดีว่าผมยังไม่ตายทำไมต้องบอกเขาด้วยล่ะคะก็คุณเป็นคนในตระกูลลักนาราคุณก็ต้องเป็นพวกเดียวกับมันถูกไหมครับนี่คุณคิดว่าฉันเป็นคนทำเหรอไม่ใช่หรอกครับผมว่าใครๆก็รู้มันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าคุณคิดว่าจะมีใครมาฆ่าผมนะครับฉันไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆนะนั่นน่ะสิครับถึงคุณจะอยากรักษาความลับของคุณไว้มากแค่ไหนคนอย่างคุณก็คงไม่มีใจไม้ไส้ระกำพอที่จะทำได้หรอกครับคุณฟังฉันบ้างสิฉันไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเรื่องมันบังเอิญทั้งนั้นน่ะ
งแต่คุณจะที่จอดรถให้ผมแหวกก็จะไปกับผมอยู่แล้วเชียวคุณกับไอทินก็ดึงตัวไปงานมันเกิดบ้านคุณป้าแต่คุณรู้ไหมครับคุณป้าไอทินตอนนี้ยังอยู่เมืองนอกอยู่เลยตลกเป็นบ้าเลยนะครับนี่คุณไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะพานุฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้เรื่องเอาล่ะครับผมรู้ดีว่าอะไรมันเป็นอะไรฝากบอกไอทินด้วยนะครับสบายพานุคุณฟังฉันก่อนสิว่าไปกินข้าวเพื่อพี่ก็แล้วกันไม่รู้ล่ะคุณทรายยังไม่นอนอีกเหรอคะนอนไม่หลับค่ะเป็นไงคะกลับซะดึกเลยสนุกไหมคะสนุกมากจนถึงมากที่สุดเลยล่ะค่ะคุณทรายพี่ทีมเขาพาพี่ทั้งช้อปปิ้งไปกินข้าวเงี้ยสนุกจะตายเลยค่ะไหนว่าไปวันเกิดคุณป้าไงคะตอนแรกแวะก็คิดอย่างคุณทรายนะคะแต่พอเลี้ยวรถออกจากบริษัทปุ๊บพี่เทียนเขาก็บอกว่าลืมจำวันผิดโหยเชื่อเขาเลยแวะเนี่ยยั่วสุดขีดเลยนะคะอุตส่าห์นัดกับพี่นุ้ยสดิบดีพี่เทียนน่ะทำเสียแผนหมดเลยโอ้คนเราก็หลงลืมกันได้เลิกทำหน้างอสักทีน่ะนะพี่ขอโทษไม่ต้องมาพูดเลยแววกรอดพี่ทินจริงๆด้วยคุณแววคะอย่าโกรธคุณทินเลยนะคะถือซะว่าคุณทินช่วยชีวิตคุณแววไว้นะคะคุณทรายหมายความว่ายังไงคะแววไม่เห็นเข้าใจเลยรถคุณพานุสายเบรกขาดค่ะดูเป็นอะไรอ่ะบอกหน่อยสิทำใจดีๆนะคะคุณพานุไม่เป็นอะไรค่ะเพราะดีที่ไหวตัวทันก็เลยไม่ได้ขับรถออกไปใจหายหมดเลยค่ะคุณทรายโชคดีจริงๆเลยนะคะค่ะโชคดีคงอย่างที่เขาว่านะคะคนดีผีคุ้มจริงไหมคะคุณไวทินนิยามทั้งหมดมีแค่นี้เหรอมีใครไม่มาบ้างหรือเปล่าไม่มีแล้วล่ะครับที่ผมเรียกให้คุณทรายดูหน้าหูนี่มีทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยถ้าพี่นุ๊กเป็นอะไรไปนะแววจะไม่ยอมให้อภัยคุณแจ็คเด็ดขาดคุณแววครับผมไม่ใช่แพะนะครับผมต้องรับบาปแบบนี้นี่ใครฮะระดับปาแจ็คแล้วนะครับผมไอ้รถหวยแบบนี้ปาแจ็คไม่ยอมให้ขับหรอกครับรถคันนี้นะเพิ่งออกมาจากโชว์รูมมาหมาดๆเอ๊รถสายเบรกแบบนี้ขับได้ยังไงผมว่าคุณไวทินน่ะน่าลองตรวจสอบดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับเพื่อนผมจะตายทั้งคนผมจะอยู่เฉยได้ไงออกคุณทรายช่วยเช็คเรื่องรถในนู้นหน่อยนะ
แล้วก็เรียกไอ้ยามมาดูหน้าด้วยว่ามันทำงานยังไงถึงให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้แล้วคุณช่วยไปดูว่าฉันตรวจดูแล้วค่ะคนที่เลื่อนรถคุณพานุไม่ใช่ยามในบริษัทเลยอีกอย่างรอยที่สายเบรกเหมือนรอยโดนตัดมากกว่าจะขาดเองค่ะเฮ้ยแป๊บนึงครับมันหมายความว่าไงฮะมีคนคิดจะฆ่าพี่พานุเหรอครับคุณแจ็คอย่าพูดอย่างนั้นสิครับคนกระจอกกระจอกอย่างผมมีใครล่ะครับที่จะคิดฆ่าแต่ไม่แน่นะคะพี่นุลองคิดดูให้ดีสิคะว่าเคยมีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าอ่ะไม่มีหรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าดวงผมไม่ค่อยถูกกับรถเท่าไหร่นะฮะตอนผมไปอยู่ระยองรถผมก็เคยสายเบรกขาดอย่างนี้ครั้งหนึ่งแต่โชคยังดีนะครับดวงยังไม่ถึงคาดก็เลยยังไม่ตายจริงไหมครับคุณสายอย่าคิดอย่างนั้นไม่ได้นะเรื่องมันผ่านไปแล้วต่อไปก็ต้องระวังตัวให้มากแล้วกันส่วนเรื่องนี้ฉันจัดการเองฉันจะหาตัวการใหญ่ให้ได้ไม่ต้องห่วงคุณสายช่วยสั่งฝ่ายบุคคลนะให้โละบริษัทไอ้ยามบ้านนี้ทิ้งทั้งหมดเลยสั่งมาหมายแพงเท่าไหร่ไม่ว่าแล้วก็ช่วยตามบริษัทนักสื่อเอกชนนั้นด้วยด้วยนะค่ะเป็นฝีมือของแกใช่ไหมตัวทีฮะแกทำโง่ๆอย่างนี้ได้ยังไงมันแย่ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากผมทั้งงานทั้งหนี้คุณพ่อจะให้ผมอยู่เฉยๆได้ยังไงฮะหรือว่าคุณพ่ออยากได้มันเป็นลูกเขยแกมันใจร้อนแล้วก็วู่วามมากเกินไปทำธุรกิจใหญ่ๆมันต้องรอบคอบมากกว่านี้แกคิดดูสิถ้าเกิดแกพลาดขึ้นมาแล้วโดนจับได้นะอะไรมันจะเกิดขึ้นฮะคุณพ่อจะให้ผมอยู่เฉยๆได้ยังไงผมแทบทนไม่ได้ที่จะเห็นหน้ามันอยู่แล้วคอยดูนะผมต้องจัดการกับมันให้ได้ดูซิว่ามันจะรอดไปได้สักกี่นะครับหยุดนะตะทิงนะอย่าทำอะไรที่มันบูมบามมากกว่านี้เป็นเด็ดขาดมันคุ้มกันไหมฮะฉันถามว่ามันคุ้มกันไหมถ้าเกิดแกฆ่ามันได้แล้วแกติดคุกอ่ะฮะใจเย็นๆสิรักดาราของเราสะสมชื่อเสียงมาตั้งเท่าไหร่อย่าให้มันพังพินาศเพราะเรื่องส่วนตัวอย่างนี้เลยหรือฉันจะแวะมาหาได้ค่ะคุณสายครับเห็นคุณแวะกับคุณพานุไหมครับใช่ไม่ทราบค่ะไม่อยากจะเมาเลยนะครับเนี่ยคุณพานุกับคุณแวะโอ้โหสวีทฮาร์ทกันหน้าดูเลยครับไม่เกินสิ้นปีเนี่ยแจกการ์ดแน่นอนเลยครับคุณสายว่าไหมฮะอึ้งอย่างนี้แสดงว่าช่วยเนี่ยพี่นุครับเห็นคุณแววด้วยอ๋อไปห้องน้ำครับเฮ้ยงั้นขอตัวไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวมาเลยมาเมื่อกี้คุณกับนายทินเล่นได้แนบเนียนมาก
นี่ถ้าผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางคงดูไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรถึงฉันจะเกลียดคุณแค่ไหนฉันก็ไม่เคยคิดจะใช้วิธีอย่างนั้นนะไม่เป็นไรผมถือกติตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่แล้วใครดีดีตอบใครร้ายก็รู้กันคุณจะทำอะไรทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะที่คุณทำอะไรไม่เคยเห็นเคยบอกผมเลยคุณแม่ครับคุณค่ะเชิญนั่งครับคุณค่ะจักรูแจ็คมูราฮะพี่นุขาทานสิคะเนี่ยของที่พี่นุชอบทั้งนั้นเลยครับมาเชิญครับคุณแม่ฮะป้อนด้วยสิครับถ้าทางพี่นุ่นจะจับช้อนเองอ่ะไม่เป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยคุณแจ็คถ้าปากไม่ดีนะคะโน่นเลยค่ะโต๊ะข้างๆคุณแววก็แหมเล่นหวานกันแบบเนี้ยหนุ่มโซนเลยคู่แบบผมมึงเลยเกิดไก่ฉาตาลองบ้างสิครับไม่เชื่อจับตาดิคุณแววดูสิครับยังอุ่นๆอยู่เลยคุณแจ็คนี่นะท่าทางจะตองนะคะไม่คุยด้วยละเดี๋ยวฉันขอตัวนะคะพอดีลืมไปว่ามีงานค้างอยู่อ้าวอะไรคะคุณทรายยังไม่ได้ทานเลยไม่หิวค่ะทานไม่ลงขอตัวค่ะอ้าวคุณทรายโอ้โหทำไมเนี่ยแค่กินเองคิดมากมายถูกไหมอร่อยมากินกินตะกะเช้านี้ที่ห้องเจ้านายมีอะไรกันเหรอเห็นคุณทินคุณแววเนี้ยน่าเครียดเชียวอุ๊ยจะไม่เครียดได้ยังไงล่ะยะเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนี้นะนี่พูดแล้วนะฉันยังหยองไม่หายเลยอะเรื่องอะไรล่ะเล่าให้ฟังหน่อยสินี่ถ้าเธอรู้แล้วเธอต้องเหยียบไว้เลยนะห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะก็รถคุณนุน่ะสิสายเบรกขาดเกือบตายไปแล้วอะจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยอะจริงสิเป็นอะไรนะไหนเล่ามาสิเรื่องเป็นยังไงมายังไงไม่เจอกันหลายวันคิดถึงผมหรือว่าไอ้นุล่ะถึงมาถึงที่นี่ได้อย่ามาหาเรื่องนะฉันรู้นะคุณจะฆ่านุคุณเป็นคนทำใช่ไหมคุณเทิดทูนมันขนาดนั้นผมหรือจะกล้าไปแตะต้องมันนุฉันไม่รู้จักคุณหรือไวทินคนอย่างคุณเนี่ยทำได้ทุกอย่างถ้าสมองส่วนที่แยกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันไม่มีเจตนีทำไมถ้าไม่ใช่ลูกผู้ชายก็เถียงมาสิมาว่าผมชอดชอดคุณไม่ได้ขาดอะไรฮะฉันนึกแล้วคนอย่างคุณเนี่ยถ้าจับไม่ได้คาหนังคาเขาแล้วก็ไม่มีทางยอมรับหรอกบอกตรงๆนะฉันสะอิดสะเอียนคุณเต็มที่แล้วที่แท้ก็มาหาเรื่องอยากอยู่กับมันจนตัวสั่นละสิท่าคนอย่างคุณน่ะไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดหรอกที่ฉันจะอยากก็เพราะคุณเพราะคุณทำตัวเองทั้งนั้นแหละสบายใจนะคะถ้ามีอะไรให้ดิฉันช่วยได้ก็บอกไปเลยค่ะตั้งใจจะบอกคุณทรายอยู่แล้วล่ะค่ะเผื่อว่าคุณทรายจะมีอะไรแนะนำหนีได้บ้างเรื่องอะไรคะดิจะอยากกับทินค่ะคุณนีคิดดีแล้วเหรอคะค่ะ
แต่คุณทินเขาก็รักคุณนีมากไม่ใช่เหรอคะใครๆก็คงจะเห็นอย่างที่คุณทรายเห็นแล้วค่ะแล้วก็คงคิดว่านีเนี่ยโง่ที่จะอยากผู้ชายอย่างทินแต่นีมีเหตุผลของนีนะคะเขาไม่เคยรักนีอย่างที่นีเป็นนีเลยบอกตรงๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ด้วยความอดทนจริงๆแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้คุณนีตัดสินใจได้คุณนีพบคนใหม่ที่ดีกว่าเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาใจร้ายเกินกว่าที่นีจะทนอยู่กับเขาได้ต่อไปนะคะอย่าให้นีต้องเล่าอะไรมากไปกว่านี้เลยนะคะเอาเป็นว่านีขอร้องคุณทรายในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงด้วยกันตามกฎหมายนะคะภรรยามีสิทธิ์ฟ้องหย่าสามีได้ถ้ามีสาเหตุร้ายแรงพอยังไงบ้างล่ะคะเช่นถ้ามีหลักฐานว่าอีกฝ่ายหนึ่งนอกใจไปเลี้ยงดูผู้หญิงอื่นไว้เป็นภรรยาดูหมิ่นบุพการีหรือว่าโดนสามีทุบตีเป็นประจำโดยเฉพาะถ้ามีหลักฐานคือมีบาดแผลตามร่างกายหรือว่ามีพยานบุคคลอื่นรู้เห็นท่าทางคุณดูเครียดจังเลยอะค่ะมีอะไรให้ทิพย์ช่วยไหมคะเมียผมก็ขออย่าเขารู้เรื่องของเราเหรอคะโธ่คุณนี่ไม่น่าคิดมากเลยอะค่ะทิพย์ไม่เคยคิดที่จะแย่งคุณไปจากเธอเลยนะคะมันไม่เกี่ยวกับทิพย์นะเขาเห็นคนอื่นดีกว่าผมมากกว่าแล้วคุณจะหย่ากับเธอไหมคะอย่าพูดเรื่องนี้เลยผมปวดหัวที่ไม่มีค่าพอที่จะทำให้คุณรักได้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะถ้าไม่รักก็จะมาหาเหรอฉันก็คงไม่ร้างรังและฉันก็คงไม่ปวดใจฉันจะยอมเป็นคนคุณทรายคะมันคงจำทนแม่ให้เอานมมาให้ค่ะขอบใจจ้ะเหนื่อยเหรอคะดูพี่สายไม่ค่อยสดใสเลยอะงานที่บริษัทมันยุ่งอะคนพวกเนี้ยคงเห็นแก่ตัวหน้าดูเลยอะดัดเพื่อนตัวเองโกงได้หน้าตาเฉยคงไม่มีน้ำใจมาดูแลพี่ทรายหรอกว่าทำงานหนักแค่ไหนอ่ะนี่ทองเอาอะไรมาพูดอ่ะ
คุณประพบเล่าให้ทองฟังหมดแล้วล่ะค่ะจริงๆนะพี่ทรายถ้าทองเป็นคุณพานุนะทองก็แค้นยิ่งเป็นเพื่อนรักกันอุตส่าห์ไว้อกไว้ใจกันขนาดนี้ยังทำได้นะยิ่งแค้นเป็นสิบเท่าเลยแหละนี่รู้แล้วอย่าเที่ยวไปบอกใครนะโดยเฉพาะกับแม่เข้าใจไหมพี่ทรายคะพี่ทรายก็เป็นซะอย่างเงี้ยชอบปิดบังความเลวพวกเขาอยู่นั่นแหละเขาถึงได้ใจเป็นทองไม่ได้นะทองจะแจ้งตำรวจจับให้หมดเลยเจอสินะพี่ควรจะทำอะไรสักอย่างให้เรื่องมันจบๆไปสักทีพานุฉันมีเรื่องจะตกลงกับคุณถ้าฉันช่วยคุณแก้แค้นไวทินได้สำเร็จคุณจะเลิกยุ่งกับคุณแววและพวกรัตราได้ไหมคะวันนี้คุณมาแปลกเขาใช้ให้คุณมาพูดกับผมหรือไงบอกมาตรงๆดีกว่ามันไม่เกี่ยวกับใครหรอกฉันอยากให้เรื่องมันจบๆไปสักทีว่าไงล่ะถ้าฉันหาหลักฐานของโครงการเจ้าพระยาสวีทให้คุณฟ้องไวทินได้อะคุณจะเลิกความคิดบ้าๆของคุณได้หรือยังทำไมคุณถึงอยากช่วยผมว่าไงคุณจะยอมรับข้อเสนอของฉันหรือเปล่าถ้าผมปฏิเสธล่ะบ้านเมืองเขาผิดกฎหมายให้คุณใช้นะทำไมคุณไม่ใช้สิทธิ์ของคุณเอาคนผิดมาลงโทษล่ะนี่เป็นวิธีที่แฟร์ที่สุดสำหรับคุณแล้วนะพานุคุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่หักหลังผมอีกนี่คุณเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาเลยนะฉันไม่เคยหักหลังใครฉันบอกแล้วไงว่าฉันยึดหลักความถูกต้องเสมอถ้าคุณเล่นตามกติกาทำไมฉันจะไม่ช่วยคุณหมายความว่าคุณยอมทรยศต่อผู้มีพระคุณมาช่วยผมแล้วคุณไม่กลัวเขาเอาดอกเบี้ยมาขู่หรือไงถ้าคุณรับปากฉันรับรองว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามผมจะเชื่อคุณได้ยังไงอีกหนึ่งเดือนฉันจะเอาหลักฐานมาให้คุณตกลงไหมคะก็ได้ผมจะเชื่อใจคุณเป็นครั้งสุดท้ายหวังว่าคุณคงไม่ผิดสัญญาแต่ลุงทรายผมอยากรู้ทำไมคุณถึงอยากช่วยผมทำไมคุณพ่อคะแวมีเรื่องจะถามคุณพ่อนิดนึงนะคะว่าในฐานะที่แวเป็นผู้บริหารคนหนึ่งของรักนาราเนี่ยแวมีหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะแปลกนะแวลูกพ่อนี่อยู่ๆก็มาถามเรื่องนี้มาสนอกสนใจแต่เมื่อไหร่แหมแวแค่อยากรู้เท่านั้นละค่ะเราทำธุรกิจก็ต้องรู้ไว้ไม่ใช่หรอคะนี่ที่พ่อให้ลูกทำงานเนี่ยก็เพราะว่าพ่อไม่อยากให้ลูกเหงาไม่ต้องไปสนอกสนใจนะหรอกลูกแต่คุณพ่อคะฮัลโหลฮะอ้าวคุณจำหลัดเหรออ้าวมีอะไรก็ว่ามาขอถามอะไรหน่อยสิคะที่นี่ใช้บริษัทอะไรทำงบประมาณประจำปีอะคะใช้สำนักงานบัญชี MP Management ค่ะแล้วบริษัทในเครือล่ะคะใช้ที่นี่เหมือนกันหรือเปล่าไม่หรอกค่ะก็แยกกันไปแต่หลายที่นะคะต้องถามแผนกบัญชีของแต่ละบริษัทเราเองทำไมเหรอคะคือเพื่อนเขาเพิ่งเปิดบริษัทนะคะก็เลยว่าจะแนะนำให้เขาสักหน่อยถ้าไม่รบกวนนะคะขอเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท MP นี้หน่อยได้ไหมคะขอได้ค่ะอ
นะคะค่ะคุณซายมาทำอะไรที่นี่ตกลงกันอย่างนั้นก็แล้วกันนะแค่นี้นะที่ผมนัดคุณกัญจนามาพบนี่ก็เพราะว่าผมร้อนใจจริงๆเรื่องในทินกับหนูนี่เนี่ยคุณคงพอจะทราบค่ะดิฉันเองก็ไม่ค่อยจะสบายใจเหมือนกันนะคะผมว่านะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกชายผมเนี่ยมันใจร้อนมากเกินไปมันไม่รู้ว่าไอ้การที่มันพูดจาอะไรออกไปนั้นน่ะมันจะกระทบกระเทือนใจผู้หญิงเขามากแค่ไหนแล้วทั้งหมดนี่ก็เป็นเพราะว่าไอ้เจ้าทินลูกชายผมเนี่ยมันรักหนูนี่มากเกินไปค่ะดิฉันเองก็ทราบค่ะและดิฉันเองก็พูดกับลูกสาวดิฉันต้องหลายต่อหลายครั้งนะคะทั้งขู่ทั้งปลอบแต่เขาก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวว่าต้องการจะหย่าให้ได้ค่ะหย่าไม่ได้นะครับชื่อเสียงของสองตระกูลเราจะเสียหายขนาดไหนทางผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับแต่ทางคุณกาญจนาเนี่ยจะเสียเปรียบมากกว่าเพราะเป็นฝ่ายหญิงผมว่าทางที่ดีนะครับคุณกาญจนาเนี่ยไปต่อรองกับหนูนี่อีกสักครั้งหนึ่งถ้าต้องการอะไรแล้วผมจะให้หมดทุกอย่างขอเพียงอย่างเดียวให้กลับมาอยู่รักนาราหายไปเลยนะครับผอมไหมวะเนี่ยหรอคะคุณก็เหมือนกันแหละเธอทนายสาวอย่าดีกว่านะถ้าชมอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีอะไรมาใช้ผมใช่ไหมด้วยความยินดีครับสำหรับคุณอยากจะให้คุณชาตรีนะคะช่วยไปขอเอกสารจากกระทรวงพาณิชย์ให้หน่อยได้ไหมคะ